โลกใบนี้กว้างใหญ่กว่าที่เราเห็นรวมไปถึงโลกเล็กๆอย่างมาโครสำหรับวันนี้ก็มาถึงคิวเจ้า FE90F 2.8 Macro G ใครจะไปใช้กับกล้องตัวคูณก็สามารถใช้งานได้เช่นกันมีขนาดอยู่ประมาณหนึ่งนะน้ำหนักสุทธิอยู่ที่ประมาณ600กรัมด้วยกันจะมีสวิตช์ในส่วนตัวกันสั่นมาให้แล้วก็สวิตช์ระยะโฟกัสนะครับว่าเราจะตั้งแบบเป็นฟูก็ได้หรือจะปรับเป็นแบบระยะอนันต์จนไปถึง 0.5 เมตรหรือจะเป็นแบบระยะ 0.28 เมตรจนไปถึงระยะ 0.5 เมตรซึ่งเป็นระยะที่เป็นมาโครของเลนตัวนี้นั่นเองมีตาโลโก้ G ที่บ่งบอกว่าเป็นเลนในระดับ G เลนพร้อมกับปุ่ม FN ตรงกระบอกเลนด้วยหน้าฟิลเตอร์ขนาด62มิลมีโฟกัสลิงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับรวมถึงเราสามารถที่จะดันมันลงมานะครับเพื่อที่จะสแวปเป็นในส่วนของตัวแมนนวลโฟกัสได้เช่นกันถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงกระบอกเลนเจ้า FE90 มาโครนะครับผมก็จะเห็นว่ามีตัวเลขที่บ่งบอกเป็นเหมือนแบบเป็นสเกลเนาะที่บอกว่าเป็น1ต่อ1 1ต่อ 1.2 1ต่อ 1.5 1ต่อ2 1ต่อ3ตลอดไปจนถึงอินฟินิตี้นะซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะหมายถึงอัตราขยายของเลนส์มาโครนั่นเองซึ่งอันนี้นะเบิร์ตจะมาขยายความตรงอัตราขยาย1ต่อ1ให้เพื่อนๆได้ฟังกันสำหรับอัตราขยาย1ต่อ1ก็คือเป็นอัตราขยายที่ขนาดเท่ากับความเป็นจริงหรือที่เขาเรียกว่าไลท์ไซส์นั่นเองอาทิเช่นเพื่อนๆมีเลนส์มาโครแบบ1ต่อ1เนาะแล้วไปถ่ายแมลงที่มีขนาดอยู่ที่2เซนภาพที่ได้ตรงที่เป็นตัวแมลงของเราอะครับมีขนาดอยู่ที่2เซนเหมือนกันนั่นเองหรือถ้าเป็นในกรณีที่บอกว่าเป็น2ต่อ1ถ้า2ต่อ1คือหมายถึงว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าความเป็นจริงอย่างเช่นถ้า2ต่อ1ก็จะหมายถึงว่าใหญ่กว่า2เท่าอะไรทำนองนั้นนั่นเองเรามักจะเห็นคนที่ใช้เลนส์มาโครในการถ่ายพวกสิ่งของเล็กๆเนาะหรือจะเป็นในส่วนของตัวการถ่ายพวกเท็กเจอร์ต่างๆนะหรือจะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆอย่างเช่นแมลงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนาเบอร์ก็ไปถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูเช่นกันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการถ่ายแมลงเนี่ยค่อนข้างที่จะยากกว่าการถ่ายสิ่งของเล็กๆหรือจะเป็นในส่วนตัวการถ่ายพอร์เทรตทั่วๆไปนะครับเนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเขาจะมีอากัปกิริยาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละตัวรวมไปถึงมูฟเมนต์ต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเร็วเนาะซึ่งอันนี้จะบอกก่อนเลยว่าเอาส่วนตัวเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังเลยว่าการที่เราบอกว่าเฮ้ยถ่ายแมลงมันยากเนี่ยถ้าใครไม่เคยถ่ายอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะแต่ถ้าใครได้ลองไปถ่ายเองนะโดยการมองผ่านช่องมองภาพจะรู้เลยว่าการที่เราไปเล็งอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยแค่ลมพัดเบาๆ subject พวกดอกไม้หรือพวกใบหญ้าต่างๆมันจะพิ้วอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วมันจะชวนให้เราแบบว่าเวียนหัวไปในตัวด้วยนั่นเองรวมไปถึงแมลงที่เราเห็นจากสายตาไกลๆว่าเอ้ยมันบินก็ไม่ได้เร็วแต่พอเราไปโคตรแล้วไปไกลครับอารมณ์เหมือนประมาณว่ามีรถแข่งฟอร์มูล่าวิ่งตัดหน้าเลยอะไรประมาณนั้นนั่นเองภาพทั้งหมดนี้นะเบิร์ดถ่ายด้วยตัว Sony A7R3 เวลาที่เราจะนำภาพเหล่านั้นมาครอปนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจำนวนพิกเซลที่ยิ่งเยอะนะครับยิ่งทำให้เราสามารถที่จะครอปภาพเหล่านั้นได้เยอะตามไปด้วยนั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งการถ่ายแมลงเนี่ยบางครั้งนะครับถ้าเราเห็นจากภาพต้นฉบับเนี่ยเนาะอันนี้คือระยะที่โคสอัพได้ใกล้สุดแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับเรายังจำเป็นที่จะต้องครอปเข้าไปอีกนะครับผมซึ่งจำนวนพิกเซลที่เยอะอย่างเช่นภาพตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่านะครับถ้าเราไม่ครอปเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นเท็กเจอร์หรือดีเทลนั่นเองการที่เราสามารถที่จะครอปได้เยอะๆมันยิ่งเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพของเราได้ด้วยนั่นเองนะอย่างเช่นภาพนี้นะครับมันก็จะเหมือนแบบประมาณว่าถ่ายเท็กเจอร์ทั่วๆไปนะครับหรือว่าจะเป็นเหมือนแบบถ่ายแบบพวกบันไดเลื่อนนะครับแต่พอเราขยายออกมาปุ๊บเห็นไหมฮะเป็นกองแม็กที่มีในส่วนของตัวเส้นขนหรือเส้นผมตกอยู่ตรงนี้นั่นเองนะอะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นเมมโมรี่การ์ดของนาเบิร์ดเองเนาะก็จะเห็นว่าเหมือนแบบเป็นคราบเหมือนแบบอารมณ์เหมือนขี้เกลืออะไรตรงนี้นะครับผมแต่พอเราซูมออกมาไม่เห็นไหมฮะภาพใหญ่ๆเราจะไม่เห็นแต่พอเราซูมเข้าไปเห็นนะอะไรประมาณนี้นั่นเองซึ่งพอมีกำลังขยายจากเลนส์มาโครกับจำนวนพิกเซลที่มากขึ้นด้วยเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับภาพของเราด้วยนั่นเองอันหนึ่งในรีวิวนี้จะเป็นการฟิลเทสเจ้าตัว FE90 มาโครเป็นส่วนใหญ่นะเบอร์อาจจะไม่ได้ลงลึกในส่วนตัวเทคนิคหรือว่าการเซตติ้งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายมาโครในระดับแอดวานซ์หรือในระดับ
โปรขึ้นไปนะครับผมไอต้องยอมรับมันก่อนนะครับว่าเลนมาโครโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะมีรอบหมุนค่าที่จะละเอียดกว่าอะไรทำนองนั้นนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้จากในคลิปที่นายเบิร์ดเอามาให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับถ้าเป็นในจังหวะที่แบบเป็นระยะที่แบบถ่ายระยะมาโครก็จะเห็นนะครับว่าจะมีทั้งอาการโฟกัสฮันบ้างโฟกัสวืดบ้างหรือจะแบบว่าโฟกัสช้านะครับรวมไปถึงโฟกัสแบบเข้าแล้วนะแต่ว่าเหมือนแบบมันจะฟ้อนแล้วก็แบ็คกลับไปอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นั่นเองสำหรับใครที่จริงจังในการถ่ายมาโครหรือว่าเป็นงานที่มีความละเอียดแล้วก็มีความประณีตนะเบิร์ดจะขอแนะนำเป็นในส่วนของตัวแมนนวลโฟกัสนะครับเนื่องจากว่าแมนนวลโฟกัสเนี่ยจะไม่ได้ยุ่งกับตัวมอเตอร์โฟกัสนะครับก็คือเป็นการหมุนแมนนวลผ่านทางตัวโฟกัสลิงด้วยตัวเราเองนะครับคือถ้าเราอยากให้แบบว่ามีความชัดตรงไหนหรืออยากให้จุดพีคมันลงตรงไหนแล้วก็หมุนตามสะดวกของเราได้เลยนั่นเองถ้าพูดถึงเลนมาโครก็ต้องนึกถึงเรื่องความคมกันอย่างแน่นอนซึ่งอันนี้นะเบิร์ดก็ลองถ่ายจากไฟล์ JPEG มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับบอกก่อนนะครับว่าไม่มีการปรับแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะเรามาดูที่ f กว้างสุดคือ f 2.8 กันก่อนนะครับผมที่ 2.8 เนี่ยนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะซูมเข้าไปดูนะครับก็จะเห็นว่าครับว่าความคมเนี่ยถือว่าดีนะครับแต่พอเราซูมเข้าไปดูริ้วรอยต่างๆมีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดต่อไปนะครับที่ f 4แต่จะสังเกตเห็นนะครับว่าจุดไหนที่ไม่ได้ต้องเป็นจุดโฟกัสหรือจุดที่เป็นเอาโฟกัสนะครับซึ่งนะเบอร์จะโฟกัสตรงบริเวณแถวๆนี้นะครับจุดเอาเนี่ยเห็นไหมฮะเบลอหลักการมันจะคล้ายๆพอร์เทรตนะครับคือหน้าชัดหลังเบลอและหน้าความชัดลึกกับชัตเตอร์เนี่ยก็มีผลด้วยเช่นกันนะครับในส่วนตัวมาโครเนี่ยจะเห็นนะครับว่าตรงกลางเนี่ยยังชัดแต่ถ้าเป็นจุดอื่นๆเนี่ยเห็นไหมฮะเบลอรวมไปถึงจุดด้านข้างตรงนี้เบลออยู่อย่างชัดเจนนะครับที่ F8 นะครับโดยปกติเนี่ยเราจะรู้กันว่าเฮ้ยถ้าเราอยากให้ชัดทั้งภาพเนี่ยเราก็จะเปิด F8 กันเนาะแต่ทีนี้นะครับสำหรับงานมาโครเนี่ยนะถ้าเราจะเน้นเฉพาะตรงจุดใดจุดหนึ่งแล้ว F8มันก็โอเคอยู่นะครับแต่เป็นภาพรวมๆแบบนี้เนี่ยนะเรามาดูทีละจุดกันจุดนี้เนี่ยระนาบชัดมันอาจจะแบบไม่ได้อยู่มันอาจจะอยู่เหลื่อมๆกันนิดนึงเนาะก็จะถือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าตอนที่เป็น F4 F5.6 นะครับแต่ตรงเนี้ยตรงกลางภาพที่เป็นนับเบอร์โฟกัสเนี่ยถือว่าดีอยู่แล้วนะส่วนตรงนี้เนี่ยระนาบมันอยู่คนละระนาบกันเนาะก็จะเห็นนะครับว่าค่อนข้างที่จะเบลอเลยดีกว่านะครับไม่คมเลยนะซึ่งตรงนี้นะถ้าใครสายมาโครก็จะรู้กันว่าถ้าอยากได้ชัดทั้งภาพเนี่ยก็จะใช้วิธีการแบบ stacking อะไรประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับอาการ CA หรือการเหลื่อมสีของเจ้าตัว Sony FE90 Macro นะครับก็ต้องบอกเลยว่าโดยปกติเนี่ยธรรมชาติของการถ่าย Macro เราก็จะใช้แต่ F แคบๆกันนะครับแต่ใบนี้เนี่ยนะเบอร์ลองเทที่ F กว้างดูถามว่ามีไหมก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เยอะนะถ้าดูจากภาพใหญ่ๆเนี่ยนะก็แทบจะไม่เจอนะครับเราจะต้องมีการซูมจับผิดอะไรกันทำนองนี้นั่นเองนอกเหนือจากอาการ CA นะครับนะเบิร์ดจะมาขอเสริมในส่วนตัว low CA นะคล้ายๆกับตัว CA เลยแต่ว่าเราจะดูตรงในส่วนที่เป็น out focus นะครับอย่างเช่นนะเบิร์ดโฟกัสตรงนี้นะครับเราจะดูตรงบริเวณที่เป็น out focus ตรงจุดนี้แล้วก็จุดนี้กันถ้าอยู่นอกเหนือจากจุดโฟกัสเนาะครับเบี่ยงไปทางด้านบนเนี่ยเขาจะมี low CA ที่ออกแนวเป็นแบบสีเขียวๆนะครับแต่ถ้าเป็นโซนด้านล่างจะเป็นสีออกม่วงๆหรือมาเจนต้าทั้งนี้นะครับอาการ low CA ในแต่ละเลนเนี่ยจะแสดงผลออกมาที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตัว FE90 เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างสร้างความเซอร์ไพรส์อยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าอาการ low CA มากๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆมาดูได้ที่ตรงรีวิวตัว Sigma 35mm f1.4D/GDN ตัวนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งจะบอกได้เลยว่าอาการ low CA ที่แบบเห็นเด่นชัดเนี่ยมันเป็นยังไงกันสิ่งที่จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งคือในส่วนตัว speed shutter บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยกล้องเราก็มีการสั่นเลนเราก็มีการสั่นเฮ้ยเราใช้ speed ต่ำๆก็ได้ฝืนแบบหลักทางฟิสิกส์ก็ได้แบบว่าเรามองจากหลังจอเนี่ยเราจะเห็นได้เด่นชัดเลยว่ามันมีอาการเบลอนะครับผมอย่างเช่นภาพตัวอย่างที่นะเบิร์ดจะมาให้ดูในเหล่านี้นั่นเองถ้าเราไม่ซูมดูนะครับมันก็จะไม่มีอะไรหรอกนะแต่เราซูมเข้าไปดูเสร็จปุ๊บมันจะมีการไหวเล็กๆนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องปกติของการถ่ายมาโครนะครับว่าถ้าคุณใช้สปีดต่ำกว่าสัก1/10ลงไปหรือ1/30ลงไปเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย
เห็นแค่ตัวแมลงหรือตัวผึ้งหรือตัวหนอนพวกนี้มันแค่เดินช้าๆนะครับแต่ความช้าของเขาเนี่ยสปีดชัตเตอร์ของเราเอาไม่อยู่แค่ F8 เนี่ยกับการถ่ายมาโครบอกเลยว่าเดฟบางทีจะคุมแค่บริเวณแค่ช่วงนี้นะครับไม่ได้คุมเหมือนทั้งตัวของแบบ subject ของเราที่เราถ่ายนั่นเองเราอาจจะเป็นจะต้องใช้ F16 แล้วก็ตบแฟลชหรือเติมแสงเข้าไปนะครับยิ่งกับเป็น full frame ด้วยเนี่ยด็อกข้างหลังมันอาจจะยังแบบว่าเป็นวุ้นๆหรือแบบว่ายังพอที่จะเบอร์ฉากหลังได้อยู่นั่นเองซึ่งมันจะผิดจากการที่เราใช้พวกเซนเซอร์ APS-C หรือเซนเซอร์ไมโครโฟร์เทิร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับสำหรับเรื่องตัวสปีดกันสั่นแล้วก็เรื่อง depth of field การถ่ายมาโครแม้ว่าจะเป็นการถ่ายภาพรูปแบบนึงเนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าก็สามารถที่จะริเริ่มในการหัดถ่ายได้แต่อาจจะต้องอาศัยความเพียรพยายามแล้วก็มีความละเมียดละไมนิดนึงนะครับเพราะว่าจะต้องมีการใช้เทคนิคแล้วก็สกิลในการถ่ายภาพที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าการถ่ายสแนปถ่ายสติหรือถ่ายพอร์เทรตอย่างที่เราเคยถ่ายกันในปัจจุบันนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว Sony FE90 F2.8 Mark IV G สวัสดีครับ